จริงๆอะผมอยากทําคลิปแบบนี้มานานมากแล้วนะครับมาตอบคําถามว่าระหว่างตอนเราโดนกราฟลากอยู่เนี่ยเราควรคัดทิ้งหรือควรปล่อยให้มันไปต่อดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือกลับมาถูกไหมครับอยากจะทําคลิปแบบนี้นานมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำามอเป็นเวนไหนดีซึ่งวันนี้ได้คําตอบแล้วเพอด้านถ้าอยากรู้ว่าต้องทํายังไงเวลาโดนกราบลากแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้อันดับแรกเลยปัจจัยที่ทําให้เราโดนกราฟลากเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือว่าเราเนี่ยเอา s t o p ลอสออกนะครับนั่นคือสาเหตุเดียวที่เราโดนการาบลากเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบว่าขวานผ่าซากก็แบบง่ายๆนะครับก็คือเราต้องเลิกเอาสตอปลอตออกนะครับ,นะรบนั่นคือวิธีการที่ง่ายสุดที่จะเรียกการาบลากแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะตอนนี้เนี่ยเราโดนการาบลากอยู่แล้วดูคลิปเนี้ยอยากให้มปประโยชน์มากไม่ใช่มาบลอบอย่างงี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะในวิธีการคือถ้าเราโดนการาบลากไปแล้วเนี่ย ต้องแก้ยังไงเราลองมาฟังกันดูครับคลิปนี้นะครับได้ร <coup s> ับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่ จดล้านบาทข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใต้ลิงค์คลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ดิ้งสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ที่ทุกคนเจออยู่เี่ย มันเป็นประเภทไหนจริงๆมันต้องมานั่งวิเคราะห์กันลายบุคคลถึงจะช่วยแก้กันได้นะเพราะว่ากราฟแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คิดซะว่าณตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเอาตัวเองไปอยู่ในจุดคือจุดที่แย่ที่สุดหละเท่าที่จะแย่ได้ก็คือนะแบบนี้ครับพอการาฟวิ่งขึ้นอยู่ผมมาบาดตรงจุดนี้ SL ไม่มีนะครับแล้วการาฟเนี่ยมันก็วิ่งลงมาข้างล่างนี่เลยเสร็จแล้วนะครับลงมาเยอะมากเป็นพันจุดแต่พอผมยังไม่แตกเพราะผมเนี่ยเติมพอร์ตเยอะนะครับเติมพอร์ตไปเรื่อยๆมาเซลตรงนี้เสร็จนะครับการาฟทร กับตัวอ่านนี้มันถึงดีแต่สมมติยังไม่ถึง DP นะเราข้ามไปก่อนนะครับพอเซลล์นี้ปุ๊บกราฟมันก็มีการเริ่มไซเวนะครับจุดนี้เท่ากับว่าเราติดเอาจริงย,ย้ยายมาแยกตรงนี้เลยอ่ะเราเซลล์ตรงนี้เลยนะครับเราบายบนยอดแล้วเราก็มาเซลล์ตรงฐานเลยนะครับซึ่งถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้วิธีการแก้คืออะไรณนะจุดนี้ครับถ้าเราไปดูในพอร์ตเราเนี่ยมันก็คือการที่เหมือนเราเฮดจิ้งอยู่นะครับเราทําการเข้าบายไอบายเนี่ยก็ติดลบอ่าสมมติติดลบประมาณ20ดอลลาร์จากบนนี้นะ เซลนี่ก็ติดลบอ่ะติดลบเหมือนกันก็ประมาณสัก20ดอลลาร์เหมือนกันนะครับมันก็จะถูกๆกันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติออเดอร์นี้เราไม่ได้มีเซลล์เข้ามาด้วยนะครับมันก็จะถูถัวกันประมาณนี้ใช่ไหมอันดับแรกเลยนะเราต้องไปดู Margin ของเราก่อนว่ามาจินของเราตอนนี้ มันต่ํากว่า100หรือยังนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามาจินคืออะไรลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะจะมีอธิบายเป็นแบบหลายบทความมากแต่เท่าแบบง่ายๆนะครับจุดที่ผมคิดว่าแย่ที่สุดและอันตรายสุดแล้วนะมาจินของเรามันโชว์ว่ามันต่ํากว่า50%นตะครับตรงจุดเนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มมีการแจ้งเตือนส่งเข้ามาในอีเมลของเราหรือบางบล็อกเกอรก์ก็อาจจะแค่60%แล้วก็เตือนเข้ามาเลยซึ่งถ้ามันต่ำกว่านี้จริงๆนะครับผม โอกาสที่พอจะแตกนะจุดๆเนี้ยมันมีเยอะมากซึ่งวิธีการแก้คือมี2ออย่างถ้าเรามีพอมีทุนเหลือนะครับเติมเพิ่มไปก่อนนะครับให้มันตถั่วเอามาจิ้นกลับมาสักประมาณ150%เอนี่ยอันนี้กาลังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆแล้วสิ่งที่สามารถทําได้จริงๆนะครับผมอยากให้เราย้อนกลับไปดูที่ยอดข้างบนตรงนี้ครับมันถ้าดูในโทรศัพท์เนาะมันจะเขียนว่าบาลานซ์ถูกไหมครับเรามาดูว่ายอดบาลานซ์ของเราอะ่ะมันเหลือเท่าไหร่ ถ้าสมมติบาล้านของเรานะครับสมมุตินะเอาแบบง่ายๆเลยพอร์ตหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับอเอาประมาณนี้ก่าพอร์ตสักห้าสิบดอลลาร์นะครับถ้าบาลานของเราตอนนี้มันเหลือสิบดอลลาร์เราต้องมาถามตัวเองแล้วว่า ee, ถ้าฉันปล่อยกราฟลากไปงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอร์ตมันแตกฉันจะเสียห้าสิบดอลลาร์เต็มเ็มเลยนะแต่ฉันปิดตอนนี้ยอมคัดล้อตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยฉันจะได้ทุนกลับมาอย่างน้อยที่สุดละเหลือสิบดอลลาร์นะครับก็อย่างน้อยยังได้ประมาณสามร้อยกว่าบาท หนึ่งในห้าของประมาณพนะันห้าเนาะคือห้าสิบดอลลาร์นี่ก็เพื่อ5นห้าถูกแฮตตี้กลมๆสิบดอลลาร์ก็คือประมาณสามร้อยอย่างน้อยเราได้ประมาณหนึ่งในห้านะครับส่งส่วนจากห้าส่วนมาเก็บไว้ในกระเป๋าเราเป็นทุนที่เราขาดทุนมาเออเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าแล้วจะแบบไหนดีนะครับ้าคําตอบโดยใจของเราคือเราากได้สามร้อยตรงนี้เก็บไว้ใช้มากกว่าอยากท้อลงมาละให้เราทําการคัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดใจของเรามันบอกว่าอยากจะไปต่อผมไม่มีทางช่วยนอกเสจากว่าให้เราเนี่ย เติมพอร์ตหรือก็ยอมคัดทิ้งไปนะครับทีนี้ถ้าสมมติอ่ะในกรณีที่เรามีเงินทุนเนาะเราเติมเพิ่มนะครับเราก็ต้องมาสังเกตในเรื่องของ pie section ล้วว่าจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยออกมาจากจุดนี้นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมพูดในตอนแรกเนี่ยมันคือสองคนที่แบบเออเขาทุนไม่เยอะแล้วเติมพอร์ตไม่ได้ไปต่อไม่ได้ยอมคัดหลอดทิ้งนะแต่ถ้าคนที่มีทุนพอเติมได้ถั่วๆกันได้เนี่ยก็อาจจะเติมเข้ามาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองตั้งจิตตั้งใจดูว,ว่าเฮ จริงๆวิธีการแก้อรอตเนี่ยไม่ควรทำนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันแล้วทํายังไงครับผมแนะนําว่าอันดับแรกให้เรามาสแกนที่ไทม์เฟรมเดลี่ก่อนเลยถ้าสมมติเราติดนะเราติดบายตรงจุดนี้ติดเซลล์ตรงจุดนี้นะครับให้เรามาสแกนดูไทม์เฟรมเดลี่แล้วมาดูโครงสร้างราคาว่าการาฟจะต้องไปทางไหนอย่างของผมเนี่ยผมเห็นแค่นี้นะครับผมก็พอจะได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกาดเนี่ยมันอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้หรือลงต่อก็ได้จากจุดนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะราคามันอยู่ที่แนวรับพอดีนะทีนี้สวยเลยเราติดบายข้างบนติดเซลล์ข้างล่างการาฟอยู่ตรงกลางจะขึ้นต่อก็ได้จะลงต่อก็ได้ยังไม่ชัดเจนเราก็รอต่อไปก่อนครับรอมันคอนเฟิร์มชัดเจนก่อนอ่ะตรงนี้ข้ามแท่งมาปุ๊บราคาปิดแบบนี้แล้วหมายความว่าเนี่ยแหละจุดนี้คือจุดที่การาฟจะต้องการจะลงต่อแทนที่นะครับเราจะเซลล์ตรงนี้ค้างไว้เราก็มาเปิดเซลล์เพิ่มแต่อย่าไปเปิดบายเพิ่มนะบายให้มันอยู่ที่เดิมไปครับมาเปิดเซลล์เพิ่ม แล้วพอกาฟวบิ่งลงมานะครับอันนี้ก็เก็บกําไรคัดกําไรมาอันนี้โชคดีมันกลับมาจุดเข้าของเราถูกปะเท่ากับว่านาจุดเนี้เราออกเทรดได้และจะได้กําไรเทรดนี้เพิ่มมาด้วยนะครับแต่ณนะตอนนี้อสมมุตินะเคสนี้เราออกไปล้แต่ก็ยังติดบายอยู่ถูกไหมครับเราก็มาดูว่าเออแล้วไ้ที่เราเซลล์ตรงนี้ลงมาถึงตรงเนี้มันได้กําไรพอที่จะไปโคเ v e r l o อสของบายไหม ถ้ามันพอ cover ได้หรือไปพอทบทุนได้นะครับกับจุดที่เราเสียตรงบายเนี่ยให้เราคัดปิดให้หมดเลยแต่ยังไม่ได้ก็ต้องเหมือนเดิมครับมาดู time frame day แล้วดูว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงสำหรับจุดนี้นะครับจะบอกยากเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับราคาติดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วพยายามจะลงหลายทียังลงไม่ได้ต้องรอ c o n f i r มอีกทีนึงครับอ่ะตรงนี้จะเห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อส่งมาแล้วแต่ก็ยังติดกว่าแนวต้านอยู่แต่น่าจะมีโอกาสขึ้นได้เดี๋ยวรอ c o n f ร r มอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บนี่ ณจุดนี้นะครับนี่คือการบอกลาโลกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับเพราะราคามันขึ้นมาแตะตรงนี้แนวต้านครั้งสุดท้ายแล้วมันเปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้มานี่คือการบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อหน้าที่ของเราครับเราค้างบายไปก่อนจริงๆเนี่ยเราคัดเลยก็ได้นะถ้ามันเหลือแล้วแต่เรามาเซลล์ตรงนี้เพิ่มดับเบิลลอไซด์เข้าไปสมมติตรงที่เราติดบายอยู่นะครับศูนย์จุตรงนี้เรามาเปิด0ูนย์จุดเอาเพราะว่าตรงนี้คือบ่งบอกว่ากาต้องการจะวิ่งลงต่อเราก็สามามรถที่จะ สามารถเข้าเซลล์ได้เพื่อให้ราคาเนี่ยมันอขอโทษดีครับเพื่อให้ราคาเนี่ยมันสามารถวิ่งลงต่อได้เพราะนั้นมันจะถัถ่วก,กันครับเราเซล์ตรงนี้0.2เราคัดล้อตรงนี้1 0.1พอการาฟลงมาจุดนี้เราก็สามารถที่จะคัดกำไรออกได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการสังเกตจาก i ท e f r ฟรม Daily แต่จะเห็นว่าต้องอาศัยอะไรอีกอ่ะอาศัยประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอย่างที่ผมบอกไม่สามารถบอกได้ไปว่าทุกคนต้องทํำยังไงเรานึกภาพครับเราติดบายตรงนี้ เราติดเซลล์ตรงนี้เราติดบาร์ตรงนี้อีกติดเซล์ตรงนี้อีกอันนี้จะยากแล้วนะครับก็ต้องเหมือนเดิมย้อนกลับไปดูว่ามาจินเป็นยังไงแล้วเล่นยังไงได้บ้างอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างละกันสมมติผมย้อนการาฟไปไกลๆเลยนะตรงนี้ไม่ต้องเห็นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเลื่อนมามม่ๆปึ๊บปึ๊บตรงจุดนี้นะครับคิดว่าเราเป็นกรณีเลวร้ายเหมือนเดิมก็คือว่าเราเนี่ยไปทําการเข้าบายที่เส้นสีเหลืองตรงนี้ข้างบนเลยนะครับเราบายอยู่ผมเขียนไว้เลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆบาย0.1ลอตนะครับ แล้วก็ย้ายมาตรงกลางตัวนี้เราติดบายข้างบนพอการาฟลงมาเยอะนะครับเราลืมนะฮะลืมเมสเซลเรามาเซลล์ข้างล่างอีกนี่คือ perfect execution นะเข้าเทรดแบบ perfect มากแต่แค่ผิดทางนะเซล์เสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้โอเคการาฟเล่งขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเหมือนเดิมละติดทั้งบนติดทั้งล่างถามว่าตรงเนี้ยเราจะรู้ไ้มว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงต่ออาจจะพูดยากครับแต่ที่เห็นก็คืออะไรครับ อ่านโครงสร้างราคาก่อนเอ๊ราคาเนี่ยมีนะตรงนี้นะณตอนนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วถ้าราคาสามารถปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ก็จะวิ่งขึ้นต่อเดี๋ยวเราค่อยหาจหาังหวะบายขึ้นเนาแต่ถ้าเกิดว่าราคาปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้ก็น่าจะลงต่อเราค่อยหาจหาังหวะเซลล์เพิ่มเพราะฉะนั้นเราลองรอ,งองดูก่อนครับอย่าเพิ่งไปเล่นถ้าติดตรงนี้แล้วนะอย่าเพิ่งเล่นปึ๊บแท่งต่อไปครับเราเห็นว่าแท่งนี้แท่งเดนะไทม์เฟรมเด มีการติดโซนตรงนี้พอดีครับเนี่ยไส้ชนไส้พอดีหมายความว่าเป็นแนวต้านเกิดขึ้นมาครับราคาไม่สามารถขึ้นเหนือต้านได้บ่งบอกว่าการาฟต้องการจะลงต่อเราทําอะไรครับทําการเปิดเซลล์เพิ่มลงอีกเทรดหนึ่งอาจจะเป็น0.2ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าต้องดูอะไรครับต้องดู m มาจินด้วยอันนี้ TP อะไรเนี่ยล็อตนะฮะใช้คําว่าล็อตเพราะนั้นตรงนี้เราเซล์เพิ่มได้ครับก็เพิ่มปไปเท่าไหร่0.2ล็อตนะครับเพิ่มมา ถ้าสมมติการ์มันวิ่งลงนะครับีผมลืมคำว่าเซลล์ถ้าสมมติการ์มันวิ่งลงเราก็อาจจะมาถั่วๆกันว่าดูเฮ้ยมันพอกับการที่จะคัดล้อตรงนี้หรือ,อยังถ้ามันกลับมาบวกแล้วก็ใช้ได้นะครับตรงนี้จะยังแต่ลองรองต่อไปครับมีโอกาสลองต่อเรียบร้อยครับตรงนีนนนะกกน้น่าจะได้กําไรถั่วๆกันนะครับมาบวกกันน่าจะได้คืนมาแต่นี่คือสวยหรูเกินไปลองนึกภาพย้อนกลับมาถ้าเกิดว่าเราเข้าเซลล์นะครับ แล้วกราฟมันไม่ลงมันขึ้นแบบนี้ล่ะเอายังไงดีณนะจุดนี้อันนี้เริ่มหนักถูกไหมฮะเริ่มหนักขึ้นอีกเพราะว่าเราเซล,ลไป0.1เราเซลลอีก0.2พอกราฟขึ้นแบบนี้ครับเราก็ดับเบิลลอตไซด์ขึ้นอีกเป็น0.3นะครับทํายังไงก็ได้ให้โครงสร้างราคาที่มันบอกเนี่ยสมมติโครงสร้างราคาขึ้นให้เรามีลอตไซด์มากกว่าไอ้ฝั่งที่เราผิดทางแค่นตรงเนี้ยฝั่งเซลเราติดอยู่0.3 แล้วกราฟปิดแบบนี้ครับหมายความามันต้องการขึ้นต่อถูกไหมเพราะอะไรผมบอกว่าถ้ามันปิดเหนือต้านี้มันจะขึ้นต่อเราทําการบายเพิ่มได้เพิ่ม0.3ถ้าเกิดกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันจะมาถัวกันไอ0.3บวก0.1เป็น0.4ข้างล่างนี่0.3น,นะครับพอมาถัวก,กันเราจะได้กําไรเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะขาดทุนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่บอกว่านะฮะมันขึ้นอยู่กับสถนานการณ์และการอ่านกราฟของเราว่า เราจะอ่านได้ไหมแต่ถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากมากเหมือนเดิมครับคัดลอตทิ้งไปเลยนะครับแล้วเอาใหม่ครั้งหน้าก็ตั้งแซลแค่นึ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับแต่คิดว่านี่แหละคือทางออกที่ผมอาจจะพอช่วยได้เรามาดูไทม์เฟรมเดยอย่างเดียวนะครับแล้วดูโครงสร้างราคาซึ่งถามว่าจะรวยไงก็ไปดูในช่องผมนะครับมีสอนโครงสร้างราคาอยู่ทีนี้ ถ้าไม่อยากเจอปัญหาการติดดอยแบบนี้นะครับอยากเข้าเทรดแบบว่าจบเลยมีวินัยในการเข้าเทรดนะครับผมอยากรู้ว,วิธีการเข้าเทรดที่มันง่ายๆไม่ลุ่งยากมากใช้แค่กราฟเปล่าอย่างอ่านแบบนี้เป็นนะครับว่ากราฟจะขึ้นหรือลงเนี่ยแนะนําว่า ให้มาเรียนในช่องผมนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนะเนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนแคนดิลเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชของแล้วก็ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย่ย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไวให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทนนันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเ<ๆ>พราะตรงนี้ใครเดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่บาทเนาะเป็น7จ9 9บาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคร MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนี้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไป,ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอ o ์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1่งเดือนนะครับได้ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเ์นตะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube นาของคหลยคิปปาจะะรมับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิปโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียน ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคช้ชฟอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เนต็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์ัลบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID@ นะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ M j o o p ตรงนี้้ไดั แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนีเ้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป659 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3ามสี่หมือนที่เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอย้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตรงง เพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไ,ไ,ไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อครกกาาิ็ ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกําลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6พันแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ